อนนี้ความต้องการในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นยอดขายก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแต่ตอนนี้เจออีกหนึ่งปัญหาคือเรื่องของแร่ลิเธียมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแร่หายากที่สำคัญมากๆในการผลิตแบตเตอรี่ตอนนี้ความต้องการเพิ่มขึ้น5เท่าตัวด้วยกันครับตรงนี้ต้องติดตามให้ดีนะครับเพราะถ้าบริหารจัดการได้ไม่ดีมากเพียงพอก็จะมีผลต่อยอดขายในอนาคตด้วยนะครับตามรายงานล่าสุดของบริษัทวิจัย Argus Media ในประเทศอังกฤษนั้นบอกว่าราคาของลิเธียมซึ่งเป็นโลหะหายากในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งมักจะมีการซื้อขายในสกุลเงินหยวนของประเทศจีนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่จำนวนมากกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศจีนตอนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นถึง5เท่านะฮะถ้าไปดูราคาเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่ 460,000 บาทต่อตันในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะฮะกลายเป็น 2,500,000 บาทครับเหตุผลสำคัญคือความต้องการเพิ่มมากขึ้นพร้อมๆกับการรุกรานยูเครนของรัสเซียซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทำให้ห่วงโซ่อุปทานลิเธียมหยุดชะงักกันไปเงื่อนไขนี้อาจจะทำให้ราคาของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งราคานี่สูงอยู่แล้วอาจจะสูงเพิ่มมากขึ้นอีกครับแล้วก็อาจจะชะลอการเปลี่ยนผ่านจากยุครถยนต์เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือว่ารถยนต์ที่เติมน้ำมันไปสู่ยุคพลังงานสะอาดด้วยครับขณะที่ราคาโคบอลต์ซึ่งก็เป็นโลหะในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าราคาก็เพิ่มมากขึ้น 1.8 เท่านิกเกิลเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าโดยการเพิ่มขึ้นของราคานิกเกิลเร่งตัวเพิ่มมากขึ้นครับหลังจากที่รัสเซียซึ่งก็เป็นผู้ผลิตโลหะรายใหญ่เปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนซึ่งตรงนี้ครับก็ทำให้เกิดความกังวลเรื่องของอุปทานอาร์กัสมีเดียนั้นบอกว่าโลหะมีค่าอื่นๆแล้วก็โลหะหายากเนี่ยนะครับรวมถึงโคบอลต์นิกเกิลที่ใช้ผลิตรถยนต์ตัวแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของราคารถยนต์พลังงานไฟฟ้าในภาพรวมทั้งหมดครับก่อนหน้านี้เทสลาผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากสหรัฐอเมริกาก็ได้ขึ้นราคาสินค้าทั้งหมดในช่วงต้นปีเพื่อเป็นการส่งต่อต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นไปยังคุณลูกค้าทางด้านของนักวิเคราะห์บางคนก็มองว่าถ้าหากว่าราคาของโลหะหายากแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆที่ใช้ในการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังคงเพิ่มมากขึ้นผู้ผลิตมีความจำเป็นครับที่ต้องขึ้นราคารถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อยละ30หรืออาจจะมากกว่านั้นและนั่นก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทำให้การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างแพร่หลายนั้นเกิดขึ้นได้ช้าลงนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ